ตอนนี้เนี่ยราคาวิ่งอยู่ที่700เหรี่ยญสวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทคนิคการเข้าแล้วก็วิธีการเข้าที่ทําให้ผมเนี่ยได้กําไรจากตลาด forex มาอยู่ที่25,000บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับจริงๆเนี่ยเทรดเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีเองนะผมเทรดแค่แท่งเดียวได้กําไรมา25,000บาทเลยถ้าอยากได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับ ฟังให้จบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้หมดเลยนะว่าเข้าเพราะอะไรมีการเข้าจริงไหมเหตุผลที่เข้าเนี่ยเข้าทําไมนะครับแล้วได้กําไรได้ไวแค่ไหนก่อนที่ผมจะอธิบายให้ฟังเนาะว่าเหตุผลที่ผมเข้าเนี่ยเพราะอะไรอย่างงี้อย่างนี้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกก่อนดีกว่าว่า,วาเฮ้ยผมเข้าจริงหรือเปล่าผมโม,โมโหรือเปล่านะวันนี้วันที่24สิงหาคมนะครับเวลาประมาณ6โมง12นาทีเนาะในช่วงไลฟ์สดเนี่ยผมเข้าเทรดรนุนแล้วเสียนะครับแล้วก็ผมได้มีการโพสต์เข้าไปในกลุ่มตรงนี้นะครับว่า ถ้าราคาเนี่ยปิดเหนือโซนตรงนี้นะครับมีโอกาสเข้าบ่ายเนาะซึ่งมันก็ปิดเหนือโซนแล้วนะครับผมเลยทําการเข้าบ่ายทันทีตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาวิ่งอยู่ที่700เหรียญนะครับผมสามารถปิดเทรดได้เลยเนาะเพราะนั้นก็จะกดปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับวนอิกเทนหนึ่งเดี๋ยวผมเอาสต็อปลอตไปหน้าไม้แล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปนะครับประมาณนี้คิดว่าน่าจะไปถึงโซนข้างบนตรงนี้ได้เพราะเป็นโซนโลง่โลงๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทั้งวันนะครับผมได้กําไรเทรดเนาะเพิ่งได้กําไรมานั่นเองนะครับตอนนี้ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่0 0เหียลืละ เรามาฟังวิธีการที่ผมใช้ในการเข้าเทรดกันดีก,กว่านะผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะว่าผมใช้ยังไงแนวคิดเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าพี่ๆเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ วันนี้เนี่ยเป็นวันที่24สิงหาคมเนาะเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสามนาทีนะครับถ้าผมเข้าไปที่ Google แล้วผมรีเฟรชหน้าจอให้ดูทีหนึ่งเวลาตอนนี้คือ4ี่ทุ่มสามนาทีนั่นเองเทดที่ผมเข้าเนี่ยก็คือเทดนี้นะครับเทดนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเข้าเนี่ยมีการโพสต์เข้าไปในกลุ่ม Discord Com m u n i t y ของผมที่มีคนอยู่ประมาณ7,800คนน,นั่นเองนะผมซึ่งเทดตร,ตรงนี้ผมได้ทําการโพสต์ให้ดูไปก่อนแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ผมเขียนว่าถ้าราคาปิดเหนือโซนนี้ได้นะครับ มีโอกาสเข้าบายโซนเนี้ยก็คือโซนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโซนไหนคือโซนไหนนะครับนี่ในนี้จะเห็นว่าผมมีการแคปเจอร์ไว้ให้ดูนะครับว่าโซนเนี้ยก็คือโซนนี้เห็นไหมครับนี่จุดนี้นะคือจุดนี้ตอนที่กรดฟกาลังวิ่งอยู่นะครับแท่งนี้คือแท่งนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยบอกว่าอื ถ้าราคาเนี่ยมันปิดเนือโซนนี้ได้มันน่าจะวิ่งขึ้นได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะอันดับแรกเลยเห็นไปแล้วนะครับผมผมมีการส่งวิเคราะห์ไปก่อนก่อนที่กราฟจะวิ่งเช่นนั้นเทปนี้ไม่โมเมนะครับไม่ได้เฟกแน่นอนนะครับที่สําคัญก็มีพี่ในกลุ่มนะครับที่ลงเี่นกับผมเนี่ยก็เข้าเทปนี้ได้นะครับวันนี้เป็นพี่ในกลุ่มบางท่านที่ส่งมาให้ดูเนาะแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเข้ามาเช็คใน Discord เนี่ยสามารถเช็คได้เลยนะครับพี่ๆเขาก็ส่งมาให้ดูเนาะอย่างขงนนี้ก็ได้้เเนนีีจุดดกแวยับบ น้ำตาจะไหลนะครับวันนี้เป็นพี่พี่แม็กเนาะเข้าแบบนี้ซึ่งก็จะเห็นว่ามันใกล้เคียงกับจุดที่ผมเข้าน,นั่นเองนะครับทีนี้จุดที่ผมเข้าเทรดเนี่ยคือจุดตรงนี้นะนะครับก็คือประมาณนี้สต็อปลอประมาณ10ปิดนะครับแทร็กเก็ตก็1ต่อหนึ่งใช่ไหมครับแต่ผมปล่อยวิ่งไปเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันมีโซนลง,ลงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรผมถึงกล้าเข้าแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยในไลฟ์สดย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับ ตอนที่ผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยผมได้ทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับสามารถย้อนไปดูได้นะไลฟ์สดวันที่24สิงหาคมผมได้ทําการเข้าเซลล์ตรงนี้เทรดหนึ่งนะครับซึ่งเทรดตรงนี้ไอเดียหลักมาจากการที่ราคามีการเคารพแนวต้านตรงนี้และแท่งนี้ทะลุโลตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะลงต่อได้เลยมีการเข้าเซลล์นะครับแต่ว่าเทรดเนี้ยน่าเสียดายที่ผมเสียไปเนาะเทรดเนี้ยจริงๆติดลบอยู่ประมาณ10ปิ๊บแต่ว่าผมปีการปิดเทรดก่อนนะครับก็คือเมื่อแท่งนี้ทะลุหายตรงนี้ ผมเลยปิดเลยเพราะว่าอย่างน้อยนะครับอันนี้เป็นปตามประสบการณ์เนาะถ้าเราเข้าเซลล์เนี่ยถ้าแท่งต่ดไปจะลงต่อจริงๆอย่างน้อยมันจะต้องเคารลบเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้าถามว่าจริงไหมลองย้อนไปดูก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นจุดตรงไหนดีแถวๆโซนตรงนี้ก็ได้นะครับเคลียร์ตรงนี้เอาหนึ่งจะเห็นว่าอย่างแท่งเนี้ยนะครับถ้ามันจะลงต่ออย่างน้อยมันต้องเคารลบเนื้อเทียนข้างบนตรงนี้นะครับแท่งนี้ก็เหมือนกันอย่างน้อยถ้ามันจะลงต่อมันต้องเคารลบเนื้อเทียนตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ มันไม่สามารถส่องก็ได้ต้องเกิดจากประสบการณ์นะครับเพราะ,ะนั้นผมก็เลยทําการปิดเทรดไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่ปิดสุดท้ายมันก็โดนสปรอตอยู่ดีนะจะเห็นว่าผมปิดเทรดตรงนี้ไปก่อนไปดูในไลฟ์สดได้นะครับผมปิดตรงนี้จรงิงๆเนาะประมาณตรงนี้เลยนะครับทีนี้พอเสียไปเทรดหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็โอเคเก็ตแล้วว่าอืมราคาเนี่ยฟอร์เบกมันมีแค่2ทางไม่ขึ้นก็ลงใช่ไหมครับเช่นนั้นเนี่ยเฮ้ยเราเข้าเซลล์ไปแล้วถ้ามันลงไม่ได้นั่นหมายความว่าราคาจะต้องการสื่อว่า เขาต้องการที่จะวิ่งขึ้นก็ได้นะครับเะนั้นเนี่ยผมเลยโพสเข้าไปในกลุ่มเนาะตามนี้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าปิดเหนือโซนนี้ได้นะครับเนี่ยมีโอกาสเข้าบ่ายซึ่งโซนนี้นะครับผมโพสต์ไปตอนเวลาหนึ่งทุ่มก่อนที่การาฟจะวิ่งนะไม่ใช่ว่าการาฟวิ่งไปแล้วนะครับผมโพสต์ไปก่อนหน้าแล้วเนี่ยราคาก็ปิดเหนือโซนได้จริงๆนะครับก็เลยทําการเข้าบ่ายเมื่อแท่งถัดไปทะลุหายตรงนี้เพราะตามแคนโดเทนใช่ไหมครับถ้าราคาเนี่ยแท่งมันจะขึ้นต่อแบบนี้นะครับ มันจะต้องมีการทำแคนดิลเทนทรงนี้นะครับผมได้สอนเนื้อหานี้แล้วไปในคลิปบางส่วนเข้าไปดูได้ราคาจะวิ่งขึ้นต้องทะลุไฮแท่งก่อนหน้าเคารพโลทะลุไฮแท่งก่อนหน้าเคารพโลนะครับเช่นนั้นเนี่ย,ถ, er g g นนยถ้าแท่งต่อไปจะขึ้นต่อต้องทะลุไฮในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าบายตรงนี้ตามคลิปวิดีโอที่เพิ่งดูเข้าไปเนาะตรงนี้นะครับสต็อปลออยู่ต่ํากว่าโลของแท er ่งก่อนหน้าประมาณนี้แล้วก็เหตุผลที่กล้าเข้าอยู่ที่บอก มันทะลุแนวต้านตรงนี้มาซ้ายมือมีโซนลงโล่งแบบนี้ราคาก็น่าจะวิ่งขึ้นได้ซึ่งตรงเนี้ยราคามันก็ยังวิ่งอยู่น,ะนั่นเองจะเห็นว่าการาฟตัวเลขเนี่ยยังวิ่งอยู่นะัตอนนี้3ามทุ่มยี Red, ่สิบเอ็ดหลือยีนาทีนะครับการาฟนี้จะปิดเนาะอาจจะมีการกลับตัวลงมาตรงนี้ก็ได้เพราะมันวิ่งมาถึงที่แนวต้านแบบนี้แล้วนะครับใครที่อยากเข้าเทรดแบบนี้เป็นไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เยอะนะผมใช้แค่แนวรับแนวต้านอ่านแท่งเทียนนะครับ ผมมีข้อสอนนะไปฟังได้เลยครับใครที่สนใจรงเรียนกับผมนะครับเรามาฟังรายละเอียดคอสนี้กันครับคอสตัวนี้นะครับจะเป็นการสอนออนไลน์สดๆผ่านโปรแกรม Zoom นั่นเองนะผมซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่12,499บาบาทนะครับใครเห็นราคาแล้วโอ้โหรู้สึกว่าแพงสามารถปิดคลิปทิ้งไปได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่าสิ่งที่ผมจะสอนให้เนี่ยมันคือการสอนสดนะครับเป็นการสอนผ่านโปรแกรม Zoom ระยะเวลาที่ผมจะให้เนี่ยคือ 15-20ถึงชั่วโมงนะครับฉะนั้นเนี่ยคอสนี้ผมถือว่าเป็นคอสที่คุ้มมากเมเทียบกับเที่อื่นนะครับที่อื่น,น,ร,นราคา1213เนี่ยยังไม่ได้เรียนสดแบบนี้นะเรียนเป็นคลิปวิดีโอด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นการครบกันละกันนะครับผมให้ทุกอย่างที่มีผมให้ทุกอย่างให้เต็มที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเดวยวไปดูรีวิวได้นะครับราคาตรงนี้ผมถือว่าไม่แพงนะเทียบกับเนื้อหาที่ผมจะให้แล้วก็ความใส่ใจที่ผมจะให้นะครับ พราะฉะนั้นตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการคัดกรองแล้วกันนะครับใครที่คิดว่าจ่ายไม่ไหวคิดว่ามันแพงไปก็เชิญป้ายหน้าได้เลยนะครับผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ผมไม่จำเป็นที่จะต้องมาสอนก็ได้นะครับเอาเวลาที่สอนเนี่ย ไปด้านเทรดมันก็ได้กําไรเท่ากับที่ที่จะมาสอนนี่แล้วนั่นเองนะผมเช่นนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่ต้องมาทําก็ได้แต่ว่ามันเป็นรายได้เสริมแล้วผมก็ชอบในการสอนรักในการสอนชอบเห็นหลายๆคนเนี่ยเทรดได้เหมือนผมคุยภาษาเดียวกับผมนะครับก็เลยมาเปิดสอนแบบนี้นั่นเองคอสตรงเนี้ยจริงๆผมรับแค่15คนนะครับแต่ว่านี้เป็นคลิปที่2ที่ผมโพสต์มาอัปเดตนะครับเท่ากับตอนเนี้ยผมเหลือแค่3ที่แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้มีพี่เขาลงเรียนมาทั้งหมด 12คนแล้วนะครับถามว่าจริงไหมผมโกหกหรือเปล่าลองมานับดูนะครับอันนี้คือกลุ่มห้องเรียนที่ผมทําการเชิญพวกพี่ๆที่โรงเรียนเข้ามานะครับลองนับดูนาะมี1 2 3 4 5อันนี้ไม่นับเป็นโรบอทเป็นเพลงนะครับไม่นับ6 7 8 9 1 0 1 1 12ที่ตรงนี้ไม่นับพร้อมเป็นบอทนะครับเป็นบอทไว้ฟังเพลงนะ้องไม่เกี่ยวกันจะเห็นว่าผมมีแค่12คนเพราะั้นตรงนี้เท่ากับว่าเหลืออีกแค่สามที่สุดท้ายนะครับซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ผมรับแค่10คนแล้วพอครบ10คนแล้วเนี่ย ผมก็ทําการปิดรับสมัครทันทีนะครับไม่ได้เหมือนเจ้าอื่นนะั้นแบบเอ้ยทาหลอกขึ้นมาว่าติด10คนครบแล้วจริงๆร,รับเพิ่มเรื่อยๆเป็นย0่สาสิคนไม่ใช่ของผมรับแค่จํานวนน้อยเพราะผมอยากที่จะดูแลได้ทั่วถึงนะครับก่อนหน้านี้รุ่นที่แล้วนะครับราคาอยู่ที่8,499บาทนะครับย้ำนะว่ารุ่นที่แล้ว8 4 9 9รุ่นนี้เนี่ยผมเพิ่มมาเป็น12 0 0 0บาทเพราะรู้สึกว่าเพราะผมบอกไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับว่ารอบที่แล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่1ผมเลยลดให้พิศษ และจะมีการปรับราคาขึ้นทุกรุ่นซึ่งรุ่นก่อนหน้า8,004รุ่นนี้10,002เพิ่มมา4,000บาทนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่าคุ้มไหมกับการที่จะต้องมาจ่าย10,002นะครับเสียให้กับตลาดเท่าไหร่เรามาจ่ายให้ความรู้ดูไหมคุ้มแน่นอนลองคิดดูเองนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มราคาไปเรื่อยๆแหละเป้าหมายสูงสุดผมน่าจะเพิ่มไปถึง20,000นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่10,002ละชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหร สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทำลงแบกเราขึ้นมาแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพเหรียญหรือ6กหมื่นเหรียญเกล็เล็กเกลน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกันฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคาก็าเทรดนี้คือผมพูดว่ามีสิทธิ์ที่แท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจากเลที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนจ์เดิมได้คิดดูได้เล่น่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมแบบนี้ราคาจะโดน Bye, stop, stop? ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ยสิบคนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบ พิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็ k ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Course เนี่ยประด็คือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสํานักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบื่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์มคล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสํานักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคอร์สตรงนี้5วันเป็นคอร์สที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นันเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาดฟอเร x กเลยครับมีคนบาดเจ็บล้ตายนัดไม่ท่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสำเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบะเทคนิคที่ผมสอนเนาะรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน,น่นอนนะวันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เดดนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey หน้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชน,นะครับก็เวลาใกล้ๆกักกนนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกับในนักททุกท่านนะครับศึกษา forex ได้1 2ถึงเดือนงูงูงปลาปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวสักคอร์สหนะึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุด เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องการาฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถาม่ากซึง สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโคช้ชปอแล้ตัดสินใจลงเรียน ลงทุนในความรู้ไม่แพงท่าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจีย๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจีย๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความรู้สึกหลังเรียนนะโคตรสอนดีมาก ใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความวนั่นเองคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วย สำหรับคอร์สที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่าพายเซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก ใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอสแสดงความเสียใจล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด f o เ e x เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง,ง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมี อย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ ไม่ผิดหวังแน,น่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได,ไได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นไม่มีหน้ามาแน,น่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่ออสเนาะนะครับก็ลองพ้อสั่นกันดูละกันนะครับพอนข้างยาวเหมือนกันผม,ผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะประมาณนี้ นะครับน้องลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้กลับมานะครับนาอก็สิ่งที่จะได้รับจากการสมัครเรียนครั้งนี้นะครับคือหนึ่งการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับย้ำนะว่าไม่จําเป็นจะต้องรู้ขั้นอะไรมาก่อนเลยนะครับเป็นแบบสมองโล่งๆมาเลยยิ่งดีนะครับเพราะผมจะสอนให้ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงขั้นสูงเลยนะครับรวมเวลาเรียนทั้งหมด15-20ชั่วโมงจะเป็นการสอนแบบสดผ่านโปรแกรม Zoom นั่นเองนะผมซึ่งอย่างที่บอกนะว่าสิ่งที่ผมจะสอนตรงนี้15ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงเนี่ยผมสอน5วันเต็มนะครับก็สอนผ่านโปรแกรม Zoom สอนแบบสดไม่ใช่นั่งดูคลิปฉะนั้นเนี่ยสนุกแน่นอนแล้วก็ได้ความรู้แบบเปรียวทถามแน่นอนนะครับที่สําคัญถึงแม้จะเป็นสอนสดแต่ผมมีการบันทึกคลิป,ปวิดโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเอง อีกอันนึงก็คือมีกลุ่มซัพพอร์ตเนาะคอยตอบปัญหาสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนหรือข้อสองสัยต,ต่างๆได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับข้อนี้ผมชอบมากเลยก็คือเวลานัดคุยฟรี1ชั่วโมงนะครับส่วนตัวกับผมสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับระยะเวลาใช้นัดคุยฟรีเนี่ยหชั่วโมงเนาะจะมีอายุ1เดือนนะครับบางคนงงตรงนี้ว่ามันคืออะไรพอสมมติว่าคุณพี่จ่ายเงินเข้ามาใช่ไหมครับซื้อคอร์เสร็จเนี่ยคุณพี่จะได้สิทธิตรงนี้ทันทีเลยก็คือสามารถนัดคุยฟรีกับผม1ชั่่วโมงงเรรืออะไไก็ได้นะครับ เกี่ยวกับอะไรก็ได้เลยเป็นการคุยแบบหนึ่งตอนหนึ่งนะครับจะเกี่ยวกับกราฟเกี่ยวกับสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าไม่ใช้สิทธิ์เนาะหลังจาก1เดือนนะครับจะถือว่าสละสิทธิ์ตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ในกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนนะครับหรือเกี่ยวกับกราฟพวกนี้สามารถสอบถามได้ตลอดนะสามารถนัดคุยกับผมผ่าน zoom ได้ตลอดโดยไม่ไปกระทบ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับเนาะซึ่งมันต่างกันนะครับหชั่วโมงนี้จะคุยเรื่องอะไรก็ไไไดดดด้้้ละสาารรรหหมมเเยคุืื่อองกกกฟ็นนั แต่ถ้ามีคําถามเกี่ยวกับบทเรียนที่เพิ่งเรียนไปเกี่ยวกับกราฟะลรพวกนี้ก็สามารถคุยได้โดยไม่ต้องกระทบ1ชั่วโมงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อสุดท้ายเลยก็คือเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการเรียนการสอนอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตฟรีตลอดชีวิตนะครับโดยไม่มีการคิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติม ได้ทั้งสิ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากสอนจบ5วันใช่ไหมครับเดี๋ยวเวลาผมมีเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะนัดเวลาแล้วก็สอนเพิ่มให้นะครับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะ มันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะครับคลิปนี้ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์าการสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรี เนื้อหาในคลิปเนี่ยประมาณสัก20อร์เซแล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับซึ่งเหลือ80อร์เซเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ 50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมาั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพอสอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสมพั์ของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลอกคุเงินงเร η, ทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาท์แนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก c a n d l e ten stop loss price structure อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขันกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0ง0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ apartment complex นะครับมี candle 10วิธีการเทรดใน10 high volume vs low volume กําหนด TP stop loss วิธีการฝึก high time frame มาที่ lower time frame time frame ใหญ่ไป time frame เ,เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทํา trading plan นะครับวันที่2เนี่ยหามาค่อนข้าง advance ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ advance d ขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมุติเราจะเสียเถิด50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของ a ร t i o n ใน Zone b r e a k o u t impulse e น t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ liquidity grab ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นาคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินพุตเซนที่2.0แล้วก็3.0นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเฟนะิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับ4วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง w i a k field กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ h e d and shoulder กับ fake out by u stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นะ่าอยู่ที่ประมาณ3ถึง 4ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจแล้วมันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆบรฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะทีนี้นะครับท่านใดที่สนใจสมัครเรียนเนาะนะครับสามารถติดต่อผมมาได้เลยที่ Li n e ID แอด mjop ตรงนี้นะครับมีแอดด้วยนะย้ำว่ามีแอดด้วยนะครับหรือคุณพี่จะสแกนที่ QR code ขวามือก็ได้นะครับพอสแกนเสร็จติดต่อมาเสร็จ สนใจ1 2 4 99ตรงนี้นะครับย้ําว่าต้องพิมพ์มาแบบนี้นะครับเขียนทักทายแบบนี้เนาะสนใจ1 2 4 99แล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้เหตุผลที่ต้องพิมพ์แบบนี้เพราะว่าถ้าไม่พิมพ์มาตรงนี้ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรน,นั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าพิมพ์มาตรงนี้จะได้รู้เลยว่าโอเคสนใจคอร์สตัวนี้สนใจโรงเรียนนะครับซึ่งระยะเวลาการเปิดรับสมัครตรงนี้นะครับผมจะเปิดรับสมัครเมื่อวันที่22สิงหาคมนะครับก็ รงนี้นะวันที่22กรอบแดนตรงนี้นะครับคือเปิดรับแค่1อาทิตย์นะครับแล้วก็จะปิดรับเลยนั่นเองเนาะส่วนอาทิตย์ถัดไปนะครับวันที่29ไปจนถึงวันที่1กันยายนแล้วก็วันที่2กันยายนนะครับหอาทิตย์เต็มก็จะคือช่วงที่เริ่มสอนนั่นเองนะครับฉะนั้นเนาะถ้าใครที่สนใจนะครับมีเวลาสมัครแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วก็ผมจะปิดรับสมัครทันทีหรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบ15คนนะครับ ถ้าครบ15คนเมื่อไหร่ผมปิดรับสมัครทันทีนั่นเองนะครับแล้วขาถัดไปเนี่ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นแพงกว่านี้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการสอนสดนะครับย้ําว่าเป็นการสอนสดเนาะจริงๆเอาผมเอาเวลาที่จะมาสอนตรงนี้ไปเทรดเองมันก็ได้เยอะกว่านี้แล้วไม่ต้องเหนื่อยด้วยไม่ต้องเจ็บคอไม่ต้องให้เสียงอะไรด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าแฝงนะครับใครที่คิดว่าราคาแพงไป1 2ึ่งสอแพงไปจ่ายไม่ไหวคิดซะว่าบุญเราไม่ถึงการเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันนะครับแล้วผมก็แสดงความเสียใจด้วยที เราก็จะต้องพายเรือในอ่างไปเรื่อยๆนะคเพราะผมการันตีได้เลยว่าคอร์สนี้เรียนจบนะครับถ้าตั้งใจจริงๆยังไงก็ไปใช้เทรดได้แล้วเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยนั่นเองนะครับฉะนั้นเนาะปิดลับทันทีเมื่อครบ15คนนะครับทีนี้บางคนเนี่ยดูคลิปนี้เนาะวันที่สักประมาณวันที่ 21, 22, 20อะไรพวกนี้แล้วสนใจอยากจองไว้ก่อนเลยกลัวไม่ทันเนี่ยสามารถทําได้ไหมก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ว่าปิดลับเมื่อวันที่26 นะครับเนาะจบสอนพอดีนะครับปิดเสร็จนะครับเตรียมตัว2วันแล้วเริ่มเรียนได้เลยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะครับหวังว่าเราจะได้ร่วมเรียนด้วยกันนะครับ